ก็สวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกับเรื่องการสร้าง Adaptive Component ในการสร้าง Family ผมจะเริ่มจากการสร้าง New แล้วก็เริ่มด้วย Template Basic Generic Model Adaptive Adaptive เนี่ยมีประโยชน์มากในการทำ Parametric Design ก็ดีหรือว่าการทำพวก Organic Design พวก Freeform Shapeคือหน้าตาของตัวเทมเพลตตัวเจเนริกโมเดลอะแดปตีฟนะครับแบ็กกราวด์โอเคทีนี้นะครับผมจะลองเขียนเส้นเล็กเพลนเส้นเล็กเพลนขึ้นมาที่ผมอยากให้เข้าประกวดโนดด้วยกด 3D snapping ตอนนี้ถ้าดูเพลนก็เป็นเลเวล1 2 3 4 5จุดผมก็จะเลือก5จุด make adaptive การทำ adaptive ก็คือเมื่อคุณวาดอะไรลงไปในแนวของเส้นเนี่ยมันจะเป็นโปรไฟล์ก็ดีแล้วเรามีการขยับโหนดโปรไฟล์ก็จะ adaptตามโหนดด้วย make adaptiveนี่ผมจะวาดโปรไฟล์ลงไปเซตก่อนแบบนี้ก็ได้นะครับเราละจะวาดตัวโมเดลลงไปบนโหนดที่เราต้องเอาซีดีแทปปิ้งออกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดโหนดไฟล์สมมติว่าเป็นรูปตัวซีง่ายแล้วผมก็จะทำการเลือกโปรไฟล์และเลือกเจ้า reference ของเรานะครับเมาส์กับจอมันจะเลือกเชนทั้งหมดผมลืมกด control คลิกนี้กด control ครับแล้วก็ create form solid form นะก็จะคล้ายการทำจะเป็นสวีปที่ซึ่งเมื่อเรา adjust node profile ก็จะปรับตามด้วยนี่เป็นพื้นฐานของ adaptive component เมื่อเราโหลดเข้าไปในโปรเจกต์เมื่อเราโหลดเข้าไปในโปรเจกต์ที่เราสามารถทำ1 2 3 4 5ตามจำนวนโหนดที่เราได้สร้างไว้ Adaptive โอเคต่อไปเดี๋ยวมาทำ Advanced เช่นการทำตัวAdaptive Frame ครับเฟรมสี่เหลี่ยมครับก็สามารถทำได้ผมจะเซตตัวเวิร์กเพลนเป็นตัวนี้ถ้าเหมือนเดิมนะครับผมเขียนเดฟเลน 3D snapping ไม่เกิดหนู1 2 3 4ก็เลือกที่หนูทำให้เขาเป็นแรปแล้วก็จะเขียนโปรไฟล์ลงไปโปรไฟล์พวกนี้เรายังสามารถที่จะทำเป็นพารามิติกได้ด้วยโปรไฟล์ลงไปตรงนี้เดี๋ยวนะโปรไฟล์ตรงนี้ไม่ดีเราต้องสร้างโหนดมาไว้ตรงที่หนึ่งบนเส้นตรงกลางเซตเวิร์กเพลนใหม่โอเคสมมติว่าโปรไฟล์ใช่ต้องเป็นโมเดลแล้วก็เขียนวงกลม
แล้วเราก็เลือกได้ create solid form โอเคแล้วเมื่อเราก็จะโหลดกลับเข้าไปที่ผมจะทำก็คือดูในฟอร์แมตสร้างตัว in place path ขึ้นมาสร้างง่ายประมาณนี้เราก็จะแบบร้อยผมกดแท็บนะครับเพื่อดึงหน้าดึงเฟซทีนี้เดี๋ยวผมจะทำตัวคล้ายๆเป็นเฟซติดได้เฟซนี้แล้วก็มีวาสเฟซสมมติเอาอยู่นี้ที่ผมจะทำคือผมจะเขียนตัวแนวลิดออกดิดอินเฟสใหม่ขอไปดิลิดออกทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะเขียนตัวอะแดปติฟคอมมานด์ลงไปในช่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะเขียนได้นะต้องเปิดโน้ตแล้วก็ create คอมมานด์Family เมื่อสักครู่นี้เราสร้างขึ้นมาเป็นเฟซออนเฟซรู้สึกอะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวผมก็ปรับอันนี้เหลือสี่อันนี้เหลือสี่โอเคจะดึงนิดมาหน่อยโอเคเดี๋ยวค่อยปรับก็ได้ create component ครับตั้ง2 3 4อันนี้ profile อาจจะทับกันเพราะตอนเขียนไม่ได้เขียนเข้ามาข้างในไม่เป็นไรให้เห็นเป็นไอเดียกดออกสั่งทีนี้สิ่งที่น่าประหลาดใจมากๆเลยเขามีคำสั่ง repeat ให้เรา repeat ตูมก็จะรีพีทเข้าแพทเทิร์นของตัวเคอร์ซิ่งกริดตัว UV กริดแล้วเรายังสามารถนะปรับได้ปรับเฟสดึงได้หรือสามารถนะครับได้ตัวตัวแพทเทิร์นนี้มาปรับแต่งตัว U กริด V กริดได้8กริดอันนี้12อะไรอย่างนี้นะครับก็ถูกก็จะได้แพทเทิร์นนะครับตาม Adaptive Component นะครับโอเคเดี๋ยวมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะก็การใช้ประโยชน์จาก Adaptive Component อย่างเช่นว่าการเวอร์อะไรเป็นภาษาของอาคารเดี๋ยวผมจะสร้างตัว face mask ไว้หน่อยนะครับ mask 2ตอนนี้ผมจะเซตให้ reference plane level 1เส้น reference เป็น spline ก็เซตให้มาอยู่ที่เลเวล2นะเลเวล2เลเวล2ก็พอ
ลายที่ผมจะทำก็คือจะได้ผิวที่ผมแท็บให้ได้ผิวสร้าง device surface แล้วผมก็จะแบ่งตัว u ทีนี้ผมจะทำคือทำ adaptive component ที่มีโหนด1 2 3 4 5 6 7 7โหนดครับเข้ามาว่าอย่างนี้New Family เลยเมติกเจนริกโมเดลนะไม่ชอบแบ็กกราวด์สีเทาเลยทีนี้ผมก็จะเซ็ตอย่างนี้ Reference 3D Snapping 1 2 3 4 5 6ทีนี้ผมก็จะเขียนตัวโปรไฟล์เซตก่อนก็วาดตัวโมเดลลงไป 3D snapping ออกมาดูเบอร์ผมจะมีหน้าตาประมาณนี้ผมจะทำก็เลือกโปรไฟล์ตัว reference create solid form โอเคตัวหนึ่งที่ลืมก็คือทำให้เขาเป็น adaptive ลืมไม่ได้เลย adaptive make adaptive โอเคเยี่ยมก็โหลดเข้าไปโอเคดีใช้คำสั่ง component ปุ๊บก่อนจะเขียนได้เลือกตัวนี้ให้ได้ตัว DY pattern surface representation เป็น node แล้วก็ create component แล้วก็วาดไป on face 2 3 4 5 6 7 6เดี๋ยวเราขอแก้แล้วกันเอาใหม่ create นับผิดนับเลขผิดไม่น่าเลยปุ๊บก็จริงๆเขาไปแก้ไหนนะครับก็ได้เอาง่ายโอเคคนได้เห็นไอเดียออกคำสั่งที่ adaptive family ของเราแล้วสั่ง repeat แล้วก็กดก็หวังว่าจะได้ไอเดียนะครับในการเล่นกับตัว adaptive component ก็ถ้าเล่นคล่องนี่ก็จะมีประโยชน์ในการสร้าง family ว่าสร้างเคสต่างๆมากเลยสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบเท่านี้สวัสดีครับ